ีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวกำลังจะเปิดฉากขึ้นในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่4กุมภาพันธ์และเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่ประเทศไทยจะมีนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีหิมะตกเลยก็ตามโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022จะมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4คนในการแข่งขันประเภทสกีอัลไพน์และสกีคอสแคนทรีได้แก่สุเทพซานนท์หรือนิโคล่าหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาลีวัย25ปีซึ่งจะลงแข่งขันในประเภทสกีอัลไพน์ส่วนอีก1คนที่เป็นสาวน้อยวัยรุ่น19ปีซึ่งมีสตอรี่น่าสนใจเป็นอย่างมากเธอคือมิดาฟ้าใจมั่นนักสกีอัลไพน์สาวมือ1ซึ่งเธอเริ่มเล่นสกีตั้งแต่วัย3ขวบและเธอเป็นบัดดี้ในทีมให้กับนิโคล่าในประเภทไจแอนท์สลาลอมและสลาลอมโดยทั้งคู่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แม้จะเป็นเป้าหมายเล็กๆแต่ก็ยิ่งใหญ่สำหรับเขาทั้งสองคนนั่นคือการติดอันดับ50อันดับแรกให้ได้ขณะที่ในประเภทสกีคอสแคนทรีไทยมีตัวแทนอีก2คนนั่นคือมักจันเหลืองและคาเรนจันเหลือง2พี่น้องลูกครึ่งไทยอิตาลีที่จะลงทำการแข่งขันทั้ง4คนถือเป็นตัวแทนสำหรับแรงบันดาลใจเล็กๆให้กับคนไทยนักกีฬาไทยและคนอื่นๆได้มีความฝันและความหวังเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่มีปัจจัยใดๆเลยในการส่งเสริมให้เล่นกีฬาฤดูหนาวได้แต่ทั้ง4คนก็ฝ่าฟันและมาร่วมมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้แม้จะต้องไปเก็บตัวที่ยุโรปและต้องใช้ทุนสูงต้องเจอกับปัญหาโควิด-19 แต่นั่นก็หมายถึงความพยายามเพื่อที่จะมาเป็นหนึ่งในนักกีฬาระดับท็อปของโลกต้องยอมรับกันตามเนื้อผ้าว่าการที่นักกีฬาไทยจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกฤดูหนาวคงจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆทั้งการฝึกซ้อมในต่างประเทศการจ้างผู้ฝึกสอนที่ใช้งบประมาณสูงแต่นักกีฬาไทยทุกคนก็คงยังรักและทุ่มเทแรงกายแรงใจสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว2022เป็นครั้งที่5แล้วที่นักกีฬาไทยได้เข้าร่วมโดยในช่วงปี2002ถึงปี2022มีโอลิมปิกฤดูหนาวปี2010ที่แวนคูเวอร์แคนาดาครั้งเดียวที่ไม่มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จีนได้เตรียมความพร้อมไว้ต้อนรับนักกีฬาไทยรวมถึงนักกีฬาจากทั่วโลกไว้อย่างอลังการงานสร้างโดยหมู่บ้านนักกีฬาที่สร้างไว้ก็รองรับทั้งนักกีฬาโอลิมปิกและนักกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้หมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่กลางหุบเขาราวกับเป็นโรงแรม5ดาวนักกีฬาทุกคนจะได้สัมผัสความเป็นจีนและที่สำคัญหมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้ยังผสมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายเข้าของเครื่องใช้ภายในห้องได้รับการดีไซน์อย่างละเมียดละไมเพื่อสื่อถึงความเป็นโอลิมปิกและยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการอาทิลิฟต์หรือทางลาดสำหรับรถเข็นด้วยโดยหมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้จะรองรับผู้เข้าพักมากกว่า 1,200 คนซึ่งเป็นตัวแทนจาก80ประเทศทั่วโลกส่วนในการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวนั้นจะมีผู้เข้าพักราวๆ400คน